各位观众朋友们大家好，欢迎你们收看我们的汉语节目汉语大本营，欢迎各位，我是周元胜。สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้นะครับอยู่กับผมครูพี่ป๊อปอีกครั้งนึงแล้วนะฮะในรายการ Chinese Club คลับของคนรักภาษาจีนนะครับและรายการนี้นะครับครูพี่ป๊อปก็จะนําเอาเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ดนตรีก็ดีนะครับมีทั้งภาพยนตร์ดนแล้วก็มีเพลงเพราะๆนะครับมาให้น้องๆเพื่อนๆได้ฟังกันที่สำคัญนะครับครูพี่ป๊อปนะครับจะเอาข้อสอบ HSK หรือ PAT 7.4 เนี่ยมาติวแนวข้อสอบภาษาจีนทำให้เราได้ทราบนะครับเทคนิคการทำข้อสอบอีกด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงแรกของรายการครูพี่ป๊อปก็จะต้องมานำเสนอนะครับคำศัพท์ที่ง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปทานข้าวเนี่ยครูพี่ป๊อปรู้สึกหิวมากเลยนะครับเสร็จแล้วครูพี่ป๊อปก็เลยจะเรียกคนจีนไปทานข้าวด้วยนะครับครูพี่ป๊อปก็บอกว่าหิวอ่ะหิวเรียกว่าอะไรครับเออนะฮะเอาใหม่นะครับเออนะฮะเพราะผมบอกว่าผมหิวแล้วหัวเออล่ะนะครับอีกรอบนึงนะครับหัวเออล่ะนะครับหลังจากนั้นนะครับครูพี่ป๊อปก็เลยไปทานข้าวนะครับพอทานเสร็จแล้วนะครับก็อิ่มนะฮะอิ่มเรียกว่าอะไรครับเปล่าอีกรอบนึงนะครับเปล่านะครับหัวเปล่าล่ะนะครับแปลว่าอะไรครับผมอิ่มแล้วนะฮะใช้คำว่าเปล่าซึ่งตรงข้ามกับคำว่าเออนี่เองนะครับทีนี้นะครับเจ้าของร้านก็จะบอกให้เฮ้ยครูพี่ป๊อปกินอีกสินะครับร้านนี้ครูพี่ป๊อปกินประจำเลยนะครับเสร็จแล้วครูพี่ป๊อปก็บอกว่ามันอิ่มแล้วอ่ะกินไม่ลงอ่ะนะโอ้ยจริงเปล่าละกินไม่ลงละกินไม่ลงเหรอพูดว่าไงครับวอยิง吃不下了吃不下แปลว่ากินไม่ลงแล้วนะครับหรือจะบอกว่า吃不了ก็ได้นะครับ吃不了นี่คือกินไม่ไหวหรอกนะครับกินไม่ไหวหรอกมันอิ่มแล้วนะครับต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่ากินอะไรแล้วรู้สึกว่าไอ้นั่นน่ะมันไม่น่าอร่อยเลยมันกินแล้วมันขยะขยะแงอ่ะสมมติว่าจะให้ครูพี่ป๊อปไปทานพวกแมลงป่องกิ้งกืออะไรแบบนี้ที่มีขายที่ปักกิ่งอ่ะนะครับครูว่าว้าว吃不下去吃不下去แปลว่าอะไรครับผมแปลว่ากินไม่ลงอันนั้นคือกินไม่ลงในความรู้สึกที่ว่ามันขยะขยะแงนะครับพอกินเสร็จแล้วนะครับครูพี่ป๊อปอิ่มอิ่มแล้วก็มีการเรอออกมาครับเออนะครับเวลาเรอเนี่ยนะครับลักษณะของการเรอเนี่ยอิ่มเรียกว่าเป่านะครับถ้าเวลาเรอเนี่ยเขาจะเรียกว่าตาเป่าเก๋ออีกรอบนะครับตาเป่าเก๋อนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าตัดคำว่าเป่าทิ้งไปนะครับเหลือแค่ตาเก๋อนะครับแค่คำว่าตาเก๋อเนี่ยนะครับมันจะหมายถึงอาการคืออะไรครับสะอึกครับนะอย่าลืมนะครับตาเก๋อเนี่ยคือสะอึกถ้าตาเป่าเก๋อก็เรอนะครับเรอออกมานะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้นะครับเราได้ศัพท์กี่คำครับตั้งแต่หิวเลยนะครับหิวคือเออละนะครับกิน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 เสร็จอิ่มละเป่าละเป่าเสร็จบอกเจ้าของร้าน吃不下了นะครับ吃不了了นะครับหลังจากนั้นนะครับเรอออกมานะครับบอกว่าไงครับตาเป่าเก๋อนะครับอีกรอบนะครับตาเป่าเก๋อนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงแรกของรายการ Chinese Club นะครับเวลาหมดแต่เพียงเท่านี้แต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับรอพบกับครูพี่ป๊อปได้และเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงต่อไปตอนนี้พักสักครู่ครับ